พบมหาสมุทรแห่งใหม่ของระบบสุริยะที่ดวงจันทร์ของดาวเสาร์เรื่องราวของเราเริ่มต้นที่ดาวเสาร์ดาวเคราะห์ยักษ์ที่มีดวงจันทร์อยู่รอบๆและหนึ่งในนั้นคือไมมัสที่กำลังเป็นที่สนใจในหมู่นักวิทยาศาสตร์เพราะมันคล้ายกับดาวมรณะในหนังสตาร์วอร์แต่ไมมัสมีความลับที่น่าทึ่งไม่แพ้กันนักวิทยาศาสตร์คิดกันว่าดวงจันทร์บางดวงที่อยู่รอบๆดาวเสาร์และดาวพฤหัสบดีน่าจะมีมหาสมุทรซ่อนอยู่ใต้ผิวน้ำแข็งแต่สำหรับไมมัสนั้นมันดูเหมือนจะไม่มีอะไรเลยมันเคลื่อนที่รอบดาวเสาร์ไม่ใช่ในรูปแบบวงกลมที่สมบูรณ์แต่เป็นรูปไข่หรือวงรีซึ่งหมายความว่าบางครั้งมันจะใกล้ดาวเสาร์มากขึ้นและบางครั้งก็ห่างออกไปการเคลื่อนไหวนี้ทำให้แรงโน้มถ่วงของดาวเสาร์บีบและปล่อยไมมัสทำให้เกิดความร้อนภายในตัวมันความร้อนนี้มีพอที่จะทำให้น้ำแข็งกลายเป็นน้ำได้แต่ที่น่าสงสัยคือพื้นผิวของไมมัสนั้นดูแห้งและเต็มไปด้วยหลุมอุกกาบาตมันไม่แสดงอาการของความวุ่นวายที่ควรจะเกิดขึ้นใต้พื้นผิวนั้นเลยทั้งหมดนี้ทำให้มีคำถามมากมายจนกระทั่งมีการศึกษาใหม่เกิดขึ้นนักวิจัยได้ดูข้อมูลเก่าๆจากยานอวกาศแคสซินีซึ่งได้สำรวจรอบดาวเสาร์นานถึง13ปีก่อนที่จะมีการสิ้นสุดภารกิจในปีคริสต์ศักราช2017พวกเขาพบหลักฐานที่บอกว่าไมมัสอาจจะมีมหาสมุทรซ่อนอยู่ใต้ผิวน้ำแข็งและอาจจะเป็นมหาสมุทรที่อาจจะมีอายุเพียง2ล้านปีซึ่งถือว่าเด็กน้อยมากเมื่อเทียบกับสเกลในระบบสุริยะของเราการค้นพบนี้มีความสำคัญเพราะมันหมายความว่าไมมัสไม่ใช่แค่ก้อนน้ำแข็งและหินที่หมุนรอบดาวเสาร์แต่มันเป็นโลกมหาสมุทรและมหาสมุทรนี้ยังอายุน้อยอย่างน่าประหลาดใจความคิดที่ว่าไมมัสสามารถมีน้ำใต้พื้นผิวได้ในช่วงเวลานี้ทำให้ทุกคนต้องทบทวนกันใหม่เกี่ยวกับดวงจันทร์และการค้นหาชีวิตนอกโลกเรื่องราวของดวงจันทร์เล็กๆที่ชื่อไมมัสยังคงดำเนินต่อไปอย่างน่าสนใจเมื่อนักวิทยาศาสตร์ค้นพบความลับที่ซ่อนอยู่ภายใต้พื้นผิวคือน้ำแข็งที่ดูเหมือนจะหยุดนิ่งไปนานหลายล้านปีความลับนั้นก็คือมหาสมุทรที่ซ่อนอยู่ซึ่งมีความละอ่อนอย่างน่าประหลาดใจการค้นพบนี้ไม่ได้มาจากการสังเกตพื้นผิวของไมมัสโดยตรงแต่มาจากการศึกษาวิธีการเคลื่อนที่ในอวกาศของมันยานแคสซินีที่เป็นเพื่อนร่วมทางกับดาวเสาร์มานานกว่าทศวรรษได้รวบรวมข้อมูลมากมายรวมถึงการเคลื่อนไหวแบบสั่นพ้องหรือ resonance ของไมมัสดาวเคราะห์และดวงจันทร์มีหลายๆเหตุผลที่ทำให้เกิดการสั่นพ้องแต่หนึ่งในความเป็นไปได้ที่น่าสนใจคือมหาสมุทรของเหลวที่อยู่ข้างใต้สามารถทำให้ชั้นนอกที่เป็นของแข็งนั้นลื่นถลายได้เหมือนกับผิวส้มที่คลุมอยู่บนผลไม้ที่นิ่มการสั่นพ้องนี้เป็นเบาะแสที่บ่งบอกว่าดวงจันทร์ไมมัสอาจจะไม่แข็งแกร่งทั่วทั้งดวงอย่างที่ปรากฏแต่นักวิทยาศาสตร์ไม่ได้หยุดการค้นคว้าเพียงแค่การสังเกตการสั่นพ้องเท่านั้นพวกเขายังศึกษาเส้นทางการโคจรรอบดาวเสาร์ของไมมัสที่ถูกบันทึกไว้อย่างละเอียดโดยยานแคสซินีลองนึกภาพถึงไมมัสที่กำลังโคจรรอบดาวเสาร์แต่มันไม่ได้เคลื่อนไปในวงกลมอย่างเดียวมันยังเคลื่อนไปเล็กน้อยในแบบที่บ่งบอกว่ามีบางอย่างที่ลื่นถลายอยู่ใต้พื้นผิวที่เป็นน้ำแข็งการเคลื่อนที่นี้ประมาณ10กิโลเมตรในระหว่างที่ยานแคสซินีสังเกตการดาวเสาร์เหมือนกับสัญญาณลับที่บ่งบอกว่ามีมหาสมุทรอยู่ด้านล่างสิ่งที่น่าสนใจยิ่งไปกว่านั้นคือการสรุปว่าพื้นผิวของไมมัสที่เต็มไปด้วยหลุมอุกกาบาตซึ่งดูเหมือนว่าได้รับการแช่แข็งเอาไว้นานหลายล้านปีนั้นกลับปกคลุมอยู่บนมหาสมุทรที่มีอายุน้อยมากนักวิทยาศาสตร์ประเมินว่าอายุของมหาสมุทรนี้อยู่ระหว่าง2ล้านถึง25ล้านปีในกรอบเวลาของระบบสุริยะที่มีอายุประมาณ 4,500 ล้านปีนั่นเหมือนกับบอกว่ามหาสมุทรเพิ่งปรากฏขึ้นเมื่อไม่นานนี้เองอายุที่ยังน้อยนี้เป็นสิ่งที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์สงสัยเพราะมันบ่งชี้ว่าไมมัสต้องประสบกับการเปลี่ยนแปลงใหญ่หลวงหรือเหตุการณ์สำคัญในระยะเวลาไม่นานมานี้เมื่อเทียบในสเกลของจักรวาลด้วยเหตุนี้เราจึงต้องมองไมมัสในมุมมองใหม่มันไม่ได้เป็นเพียงดวงจันทร์ธรรมดาแต่เป็นโลกมหาสมุทรที่ยังหนุ่มสาวซ่อนตัวอยู่ในที่ที่เรามองเห็นได้ชัดเจน
การค้นพบนี้ทำให้เราต้องคิดใหม่เกี่ยวกับสิ่งที่เราเข้าใจเกี่ยวกับดวงจันทร์ที่ห่างไกลเหล่านี้และเปิดโอกาสให้เกิดคำถามใหม่ๆเกี่ยวกับวิวัฒนาการของพวกมันและความลับที่พวกมันอาจเก็บซ่อนอยู่ความลับของไมมัสที่อาจจะซ่อนอยู่นี้ทำให้เราต้องมองดวงจันทร์และดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้เคียงในระบบสุริยะของเราด้วยสายตาที่ไม่เหมือนเดิมการที่ไมมัสเผยให้เห็นมหาสมุทรที่ซ่อนอยู่เหมือนเป็นแขกที่มาในงานวันเกิดโดยไม่มีใครคาดคิดทำให้เราตระหนักว่าภาพลักษณ์ภายนอกที่ดูเงียบสงบอาจไม่ได้สะท้อนถึงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นภายในจริงๆเราอาจจะต้องปรับความคิดและเปิดใจกว้างขึ้นเพราะมันอาจจะมีดวงจันทร์อื่นๆที่มีมหาสมุทรซ่อนอยู่ใต้ผิวน้ำแข็งที่เยือกเย็นเช่นกันนั่นหมายความว่ามหาสมุทรอาจจะพบได้บ่อยกว่าที่เราเคยคิดการค้นพบว่ามหาสมุทรบนไมมัสเป็นลักษณะที่เกิดขึ้นใหม่ช่วยบ่งบอกให้เรารู้ว่าดวงจันทร์สามารถผ่านการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญได้นี่คือสิ่งที่ท้าทายความเชื่อเดิมๆที่ว่าวัตถุท้องฟ้าเหล่านี้ยังคงรักษาภายนอกเหมือนเดิมมานับพันล้านปีเหตุการณ์ใดกันแน่ที่ทำให้ไมมัสมีมหาสมุทรขึ้นมามันอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในวงโคจรการชนกับวัตถุอื่นหรือสาเหตุอื่นๆอีกหลายๆสาเหตุที่เรายังไม่รู้แน่ชัดแต่สิ่งที่เรารู้คือจักรวาลของเราอาจจะมีความเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงมากกว่าที่เราเคยจินตนาการไว้เมื่อเราขยายมุมมองออกไปการค้นพบนี้ยังทำให้เราต้องคิดถึงการค้นหาชีวิตนอกโลกด้วยการพบว่าไมมัสมีมหาสมุทรที่ยังคงอ่อนเยาว์ช่วยยืนยันว่ามันไม่จำเป็นต้องอยู่ในโซนที่เหมาะสมต่อการอยู่อาศัยรอบดาวฤกษ์เพื่อรองรับการมีชีวิตได้โลกมหาสมุทรเหล่านี้ที่อยู่ห่างไกลจากความอบอุ่นของดวงอาทิตย์อาจจะมีเงื่อนไขที่เหมาะสมสำหรับการเกิดขึ้นของชีวิตด้วยความร้อนที่เกิดจากแรงโน้มถ่วงระหว่างพวกมันกับดาวเคราะห์ที่เป็นแม่ของพวกมันนั่นหมายความว่าจักรวาลอาจจะเต็มไปด้วยสถานที่ที่เป็นไปได้สำหรับการมีชีวิตซ่อนอยู่ใต้เปลือกน้ำแข็งในพื้นที่อันมืดมิดของอวกาศหนึ่งในคำถามที่น่าสนใจก็คือมหาสมุทรแห่งนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรในระยะเวลาที่ไม่นานมานี้ในไทม์ไลน์อันยาวนานของระบบสุริยะของเราคำถามนี้นำไปสู่การคาดเดาเกี่ยวกับกระบวนการในระบบสุริยะชั้นนอกทำให้เราต้องคิดว่าบางทีดวงจันทร์เหล่านี้อาจจะไม่เก่าแก่อย่างที่เราเคยคิดกันและเราอาจจินตนาการได้ว่าไมมัสหรือดวงจันทร์อื่นๆอาจจะอายุน้อยกว่าที่เราเคยเชื่อเพราะอาจจะถูกสร้างขึ้นจากเศษซากของการชนกันระหว่างดวงจันทร์ซึ่งบ่งบอกถึงระบบสุริยะที่ไม่ใช่สถานที่ที่นิ่งและไม่เปลี่ยนแปลงแต่เป็นสนามต่อสู้ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาดวงจันทร์อาจถูกทำลายถือกำเนิดใหม่หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบอยู่อย่างต่อเนื่องการคิดถึงระบบสุริยะที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเปิดโลกแห่งความเป็นไปได้ใหม่ๆตัวอย่างเช่นวงแหวนของดาวเสาร์ที่เมื่อก่อนเราคิดว่าเก่าแก่เท่ากับดาวเสาร์เองแต่ตอนนี้เชื่อกันว่ามีอายุน้อยอาจจะน้อยกว่า100ล้านปีซะด้วยซ้ำหากวงแหวนของดาวเสาร์และมหาสมุทรของไมมัสเป็นลักษณะทางธรณีวิทยาที่เกิดขึ้นใหม่ล่าสุดเราอาจจะได้เห็นภาพของเหตุการณ์ที่น่าตื่นเต้นและความไม่สงบในบริเวณใกล้เคียงของดาวเสาร์ได้การเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องของระบบสุริยะทำให้เราต้องคิดใหม่เกี่ยวกับวิธีที่ดวงจันทร์และดาวเคราะห์พัฒนาไปรวมถึงวิธีที่ชีวิตอาจเริ่มต้นในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงการค้นพบมหาสมุทรที่มีอายุน้อยบนไมมัสย้ำให้เห็นว่าสภาพที่เอื้ออำนวยต่อชีวิตสามารถปรากฏและกลับมาปรากฏได้อีกครั้งตลอดเวลาดวงจันทร์ที่วันนี้อาจดูเย็นชาและไม่มีชีวิตชีวาอาจกลายเป็นโลกที่มีน้ำทะเลและมีศักยภาพสำหรับชีวิตในวันข้างหน้าหลุมดำที่เก่าแก่ที่สุดในจักรวาลมาจากไหนสมมุติว่าจักรวาลเพิ่งจะเกิดมาได้ไม่นานโดยมีอายุเพียงแค่ร้อยล้านปีซึ่งถ้าเทียบกับอายุของจักรวาลจากข้อสันนิษฐานใหม่ของเราที่มีมานานกว่า 26,700 ล้านปีซึ่งเพิ่มขึ้นอีก1เท่าตัวหรือคิดเป็น2เท่าของอายุจักรวาลที่ยึดถือกันอยู่ในปัจจุบันที่ 13,787 ล้านปีเราก็สามารถพูดได้ว่าจักรวาลยังเป็นเพียงทารกเท่านั้นแต่สิ่งที่น่าประหลาดใจคือในจักรวาลที่ยังหนุ่มสาวนี้กลับมีหลุมดำขนาดมหึมาซ่อนตัวอยู่หลุมดำเหล่านี้เป็นหลุมดำขนาดยักษ์
ที่มีมวลอย่างน้อยหลายล้านเท่าของดวงอาทิตย์ของเราเลยทีเดียววิธีที่เราค้นพบเรื่องนี้ได้คือการสังเกตเควซ่าซึ่งเปรียบเสมือนประภาคารในอวกาศที่ได้พลังงานจากหลุมดำขนาดยักษ์เหล่านี้เมื่อวัตถุต่างๆตกลงไปในหลุมดำมันจะถูกทำให้ร้อนจัดและปล่อยพลังงานออกมามหาศาลจนส่องสว่างเหมือนสัญญาณไฟในอวกาศเควซ่าเหล่านี้สว่างจ้าจนสามารถส่องสว่างได้มากกว่าหมื่นๆกาแล็กซีและสามารถอยู่ได้นานถึงหลายล้านปีเลยทีเดียวด้วยกล้องโทรทัศน์อย่างกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บเราสามารถมองเห็นเควซ่าเหล่านี้ในจักรวาลสมัยที่ดวงดาวกาแล็กซีและวัตถุอื่นๆเพิ่งจะเริ่มก่อตัวและเควซ่าที่เก่าแก่ที่สุดที่เราพบนั้นมีอายุตั้งแต่ตอนที่จักรวาลมีอายุเพียงไม่กี่ร้อยล้านปีเท่านั้นมันดูไม่ตรงกับสิ่งที่เราเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการเติบโตของสิ่งต่างๆเลยตามที่เราทราบกันวิธีเดียวที่สามารถสร้างหลุมดำได้ก็คือผ่านการตายของดาวฤกษ์ที่มีมวลมหาศาลแต่การตายเหล่านั้นจะทิ้งหลุมดำที่มีขนาดเล็กกว่ามากมีเพียงแค่ไม่กี่เท่าของมวลดวงอาทิตย์เท่านั้นไม่ใช่หลายล้านเท่านอกจากนี้สำหรับหลุมดำขนาดยักษ์เหล่านี้ที่มีอยู่ก่อนแล้วดูเหมือนว่าจะไม่มีเวลาเพียงพอที่ดาวฤกษ์จะเกิดตายและจากนั้นซากการตายของมันจะรวมตัวกันและกลืนกินวัตถุอื่นๆเพื่อเติบโตขนาดใหญ่เช่นนี้ได้หรือพูดอีกในหนึ่งคือหมายความว่าการมีอยู่ของหลุมดำมวลมหาศาลในช่วงเวลาน้อยกว่า 1,000 ล้านปีหลังจากบิ๊กแบงนั้นตามทฤษฎีทั่วไปแล้วหลุมดำขนาดมหึมานั้นเกิดจากการยุบตัวของดาวฤกษ์มวลมากตายเป็นซูเปอร์โนวาแล้วมวลที่เหลือของดาวนั้นจะยุบตัวลงกลายเป็นหลุมดำซึ่งกระบวนการนี้ต้องใช้เวลาหลายล้านปีดังนั้นหากการเกิดหลุมดำมวลมหาศาลต้องอาศัยการตายของดาวฤกษ์มวลมากย่อมหมายความว่าดาวฤกษ์เหล่านั้นต้องเกาะตัวขึ้นตายไปและหลอมรวมมวลกับหลุมดำในช่วงเวลาอันสั้นซึ่งแทบจะเป็นไปไม่ได้ในช่วงเวลาน้อยกว่า 1,000 ล้านปีหลังบิ๊กแบงหลังจากที่เหล่านักวิทยาศาสตร์ต่างสงสัยว่าหลุมดำขนาดยักษ์เกิดขึ้นได้อย่างไรในช่วงเวลาที่รวดเร็วหลังจากจักรวาลเกิดใหม่นั้นทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียลอสแองเจลิสและมหาวิทยาลัยโตเกียวได้เสนอทฤษฎีที่น่าสนใจมากทฤษฎีนี้อาจฟังดูเหมือนเรื่องในหนังวิทยาศาสตร์เลยทีเดียวเริ่มจากตามความเชื่อของเรานั้นหลุมดำจะเกิดจากดาวฤกษ์ที่ตายแล้วแต่ถ้าตามกระบวนการนี้มันไม่สามารถอธิบายได้ว่าหลุมดำขนาดยักษ์เกิดขึ้นได้เร็วขนาดนั้นหลังจากที่จักรวาลเกิดดังนั้นพวกเขาจึงเสนอว่าอาจมีการข้ามขั้นตอนการสร้างดาวฤกษ์นั้นเลยแล้วไปที่การสร้างหลุมดำโดยตรงเลยทันทีได้หรือไม่คำถามคือมันเกิดขึ้นได้อย่างไรทฤษฎีนั้นบอกว่ากลุ่มก๊าซไฮโดรเจนขนาดมหึมาอาจจะยุบตัวเป็นหลุมดำโดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนการกลายเป็นดาวฤกษ์ก่อนแต่มีข้อจำกัดที่ว่าเมื่อกลุ่มก๊าซไฮโดรเจนยุบตัวมันมักจะเย็นลงและกลายเป็นโมเลกุลไฮโดรเจนซึ่งเป็นตัวทำความเย็นที่ดีมากโดยปล่อยรังสีออกมาซึ่งปกติแล้วจะทำให้กลุ่มก๊าซแตกตัวเป็นส่วนย่อยและสร้างดาวฤกษ์แทนที่จะเป็นหลุมดำขนาดใหญ่เพียงหนึ่งแห่งทีนี้มาถึงการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจนักวิจัยเสนอว่าหลุมดำขนาดเล็กอาจเป็นส่วนประกอบลับที่เปลี่ยนเกมทั้งหมดหลุมดำเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากดาวฤกษ์ที่ตายแล้วแต่อาจเกิดขึ้นโดยตรงจากสภาพอันวุ่นวายในจักรวาลในยุคแรกๆหลังจากบิ๊กแบงจินตนาการว่าจักรวาลในช่วงแรกเป็นเหมือนผืนทะเลที่ปั่นป่วนด้วยพลังงานในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยความหวือหวาเช่นนี้หลุมดำขนาดเล็กอาจเกิดขึ้นได้โดยธรรมชาติแต่หลุมดำเหล่านี้มีคุณสมบัติที่แปลกประหลาดคือพวกมันไม่อยู่ได้ตลอดไปหลุมดำเหล่านี้จะค่อยๆระเหยโดยปล่อยรังสีฮอว์กิงตามชื่อของนักฟิสิกส์ผู้โด่งดังสตีเฟนฮอว์กิงแล้วหลุมดำขนาดเล็กที่กำลังระเหยนี้มีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับการสร้างหลุมดำขนาดยักษ์เมื่อหลุมดำเหล่านี้ค่อยๆระเหยออกมามันปล่อยความร้อนออกมาพอดีความร้อนนี้อาจป้องกันไม่ให้กลุ่มก๊าซไฮโดรเจนเย็นลงเร็วเกินไปและแตกตัวเป็นดาวฤกษ์แทนที่จะเป็นอย่างนั้นกลุ่มก๊าซสามารถยุบตัวอย่างช้าๆ
และในที่สุดก็กลายเป็นหลุมดำขนาดยักษ์เพียงหนึ่งแห่งดังนั้นมันค่อนข้างแปลกแต่น่าสนใจหลุมดำขนาดเล็กเหล่านี้ก็เหมือนกับผู้ดูแลที่ช่วยให้กลุ่มก๊าซไฮโดรเจนไม่แตกตัวเป็นดาวฤกษ์แต่เติบโตขึ้นเป็นหลุมดำขนาดยักษ์แทนทฤษฎีนี้ไม่เพียงแต่น่าสนใจแต่ยังแสดงให้เห็นว่าแม้แต่องค์ประกอบพื้นฐานทางฟิสิกส์ก็สามารถมีผลกระทบที่หลายชั้นและไม่คาดคิดในจักรวาลยุคแรกๆแต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่าทฤษฎีที่ว่านี้มีความเป็นไปได้จริงนักวิทยาศาสตร์ที่พยายามอธิบายความลึกลับนี้พวกเขากำลังวางแผนที่จะทดสอบสมมุติฐานของพวกเขาว่าหลุมดำขนาดเล็กอาจทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงทางจักรวาลเพื่อป้องกันไม่ให้เมฆก๊าซก่อตัวเป็นดาวฤกษ์แทนที่จะกลายเป็นหลุมดำนักวิจัยเหล่านี้มีแผนที่จะทำการจำลองสถานการณ์อย่างละเอียดเพื่อดูว่าโมเดลของพวกเขาสามารถทำนายจำนวนและความชุกชุมของหลุมดำขนาดมหึมาในยุคแรกของจักรวาลได้หรือไม่การจำลองเหล่านี้จะทำหน้าที่เหมือนเครื่องย้อนเวลาที่ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สร้างสภาพแวดล้อมของจักรวาลในช่วงเวลานั้นขึ้นมาใหม่และสังเกตการว่าหลุมดำขนาดเล็กอาจมีผลกระทบต่อการก่อตัวของหลุมดำขนาดใหญ่ได้อย่างไรแต่การจำลองเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอดวงตาของนักวิทยาศาสตร์ที่แท้จริงอยู่ที่กล้องโทรทัศน์ขั้นสูงเช่นกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บเพราะด้วยความไวและความละเอียดสูงสุดของมันกล้องโทรทัศน์นี้เหมือนกับแว่นตาของนักเดินทางผ่านการเวลาที่ช่วยให้เราสามารถมองเห็นเหตุการณ์ในช่วงแรกเกิดของจักรวาลได้นักวิจัยหวังว่ากล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บและกล้องโทรทัศน์อื่นๆอาจพบหลักฐานโดยตรงหรือโดยอ้อมที่สนับสนุนทฤษฎีของพวกเขาหลักฐานนี้อาจอยู่ในรูปแบบของเส้นสเปกตรัมซึ่งมีเฉพาะกระบวนการที่ทฤษฎีของพวกเขาอธิบายเท่านั้นหรือบางทีอาจเป็นการพบกับหลุมดำขนาดกลางที่จะเป็นสัญญาณเฉพาะว่าโมเดลของพวกเขาถูกต้องการค้นพบวิธีการก่อตัวของหลุมดำขนาดมหึมาในยุคแรกของจักรวาลไม่เพียงแต่เป็นการแก้ไขปริศนาทางจักรวาลเท่านั้นแต่ยังเกี่ยวข้องกับการประกอบเรื่องราวของจักรวาลของเราและการเข้าใจกฎพื้นฐานของฟิสิกส์หรือบางทีอาจเป็นการค้นพบกฎใหม่ๆที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนทำไมดาวเคราะห์ถึงมีขนาดแตกต่างกันถึงเพียงนี้พาร์ทนี้เรามาเริ่มต้นเรื่องราวทางดาราศาสตร์ที่น่าสนใจกันค่ะลองจินตนาการว่าเรากำลังอยู่ในอวกาศและเราได้พบกับดาวเคราะห์หนึ่งที่ทำให้นักดาราศาสตร์สนใจมากมันไม่ใช่ดาวเคราะห์หินที่คล้ายๆกับโลกหรือดาวเคราะห์ก๊าซยักษ์อย่างพฤหัสบดีแต่เป็นดาวเคราะห์ที่มีขนาดอยู่ระหว่างกลางและทำให้นักวิทยาศาสตร์สงสัยว่าทำไมพวกเขาถึงหาดาวเคราะห์ที่มีขนาดใกล้เคียงกันไม่ค่อยเจอเมื่อประมาณปีคริสต์ศักราช2017มีกลุ่มนักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งได้จับตาดูข้อมูลที่ได้มาจากกล้องโทรทัศน์อวกาศชื่อว่าเคปเลอร์กล้องโทรทัศน์เคปเลอร์ไม่ใช่กล้องโทรทัศน์ธรรมดาแต่เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงในการค้นหาดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะซึ่งเราเรียกว่าดาวเคราะห์นอกระบบหรือ Exoplanet เคปเลอร์ได้ทำงานอย่างหนักตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช2009ถึงปีคริสต์ศักราช2018ในการค้นหาดาวเคราะห์เหล่านี้ผลที่พวกเขาพบก็ทำให้พวกเขาต้องประหลาดใจเพราะดูเหมือนว่าจะมีดาวเคราะห์ที่มีขนาดประมาณ2เท่าของโลกน้อยกว่าที่คาดไว้มากมันเหมือนกับมีเส้นแบ่งที่มองไม่เห็นที่ดาวเคราะห์ที่มีขนาดเท่านั้นไม่มีอยู่นักวิทยาศาสตร์อย่างเรโมบอนและคริสโตฟมอดาซินีที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการวิจัยดาวเคราะห์นอกระบบได้ทำนายแล้วว่าช่องว่างนี้อาจจะมีอยู่จริงๆช่องว่างในที่นี้ไม่ได้หมายถึงพื้นที่หรือระยะทางแต่หมายถึงความแตกต่างกันของขนาดวัตถุเมื่อนำมาเปรียบเทียบกันว่ามากหรือน้อยเพียงใดก่อนที่พวกเขาจะเห็นข้อมูลนี้พวกเขาคิดว่ามันอาจจะเกี่ยวข้องกับวิธีที่ดาวเคราะห์สูญเสียบางส่วนของชั้นบรรยากาศเนื่องจากรังสีของดาวฤกษ์โดยเฉพาะกับก๊าซที่มีน้ำหนักเบาอย่างไฮโดรเจนและฮีเลียมแต่มีความลับที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งเกิดขึ้นพวกเขาพบว่าอาจจะมีส่วนที่พวกเขายังไม่เข้าใจอยู่นั่นคือการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์การเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์เป็นแนวคิดที่น่าสนใจที่บอกว่าดาวเคราะห์ไม่ได้แค่หยุดอยู่ที่พวกมันถูกสร้างขึ้นมา
แต่พวกมันสามารถเคลื่อนที่เข้าใกล้หรือห่างไกลจากดาวฤกษ์ของพวกมันได้ตามกาลเวลาและการเคลื่อนที่นี้อาจจะมีส่วนสำคัญในการทำให้เกิดความแตกต่างของขนาดของดาวเคราะห์เมื่อพูดถึงดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้เคียงกับโลกของเราในห้วงอวกาศมีดาวเคราะห์ที่เราเรียกว่าซูเปอร์เอิร์ธซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับโลกแต่มีขนาดใหญ่กว่าเราสามารถพูดได้ว่าพวกมันเป็นดาวเคราะห์ที่ประกอบด้วยหินเป็นหลักอีกด้านหนึ่งของการจำแนกนี้คือดาวเคราะห์ที่เราเรียกว่าซับเนปจูนหรือมินิเนปจูนที่มีขนาดใหญ่กว่าซูเปอร์เอิร์ธเล็กน้อยแต่มีบรรยากาศหนาแน่นเมื่อเทียบกับซูเปอร์เอิร์ธบรรยากาศที่หนาแน่นและลึกลับนี้ทำให้ซับเนปจูนกลายเป็นปริศนาสำคัญในการศึกษานี้นักวิทยาศาสตร์พบว่าช่วงขนาดของดาวเคราะห์ที่จำนวนของพวกมันลดลงอย่างเห็นได้ชัดระหว่าง 1.6 ถึง 2.2 เท่าของรัศมีของโลกเหมือนกับว่ามีบริเวณที่ดาวเคราะห์หายากในขณะที่ดาวเคราะห์ก็ชอบมีขนาดอยู่ที่ประมาณ 1.4 และ 2.4 เท่าของรัศมีของโลกนักวิทยาศาสตร์จึงตั้งคำถามว่าทำไมจึงมีความแตกต่างกันถึงขนาดนี้จากการวิจัยล่าสุดที่เกิดจากการจำลองสถานการณ์ใหม่และความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับน้ำในรูปแบบต่างๆพวกเขาได้ข้อสรุปว่าดาวเคราะห์ที่เต็มไปด้วยน้ำแข็งซึ่งเกิดขึ้นในบริเวณที่ห่างไกลจากดาวฤกษ์ที่อุณหภูมิค่อนข้างเย็นได้เริ่มการเคลื่อนที่เข้าหาดาวฤกษ์และเมื่อพวกมันเข้าใกล้ดาวฤกษ์มากขึ้นน้ำแข็งก็เริ่มที่จะระเหยสร้างบรรยากาศของไอน้ำที่หนาขึ้นดูเหมือนว่าพวกมันได้สวมเสื้อหนาๆทำให้ดูใหญ่ขึ้นจากมุมมองของเราบนโลกเหมือนกับว่าพวกมันได้สวมเสื้อคลุมฤดูหนาวที่ทำให้ดูอ้วนขึ้นกระบวนการนี้ช่วยอธิบายได้ว่าทำไมมีดาวเคราะห์จำนวนมากที่เทไปทางด้านขวาสุดซึ่งเป็นด้านที่ใหญ่ของขนาดดาวเคราะห์เมื่อเราวาดเส้นแล้วให้ดาวเคราะห์ขนาดเล็กอยู่ด้านซ้ายซึ่งก็คือราวๆ 2.4 เท่าของรัศมีของโลกในส่วนของดาวเคราะห์ที่มีขนาดเล็กกว่าเช่นซูเปอร์เอิร์ธมันอาจจะสูญเสียชั้นบรรยากาศตามกาลเวลาทำให้มีขนาดลดลงจากมุมมองของเราบนโลกเราสามารถเปรียบเทียบได้ว่าพวกมันเหมือนกับว่ากำลังอยู่ในช่วงลดน้ำหนักและมีการสูญเสียน้ำหนักก๊าซทำให้พวกมันมักจะพบได้ที่ขนาดประมาณ 1.4 เท่าของรัศมีของโลกดังนั้นกระบวนการทั้งสองนี้ทั้งการพองตัวของดาวเคราะห์น้ำแข็งที่อพยพเข้ามาและการหดตัวของดาวเคราะห์หินที่อยู่ใกล้ดาวฤกษ์ได้ช่วยก่อรูปแบบความแตกต่างลึกลับในการจัดเรียงของดาวเคราะห์และเป็นหนึ่งในหลายๆปริศนาที่นักวิทยาศาสตร์ยังคงพยายามทำความเข้าใจในห้วงอวกาศอันกว้างใหญ่ของเราดาวเคราะห์น้ำแข็งเริ่มต้นชีวิตในบริเวณห่างไกลจากดาวฤกษ์ของพวกมันที่นั่นหนาวเหน็บเหมือนตู้แช่แข็งแต่แล้ววันหนึ่งพวกมันตัดสินใจออกเดินทางเข้าหาดาวฤกษ์เหมือนการเดินทางข้ามจากขั้วโลกไปยังเขตร้อนในการเดินทางที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงนี้น้ำแข็งที่เป็นส่วนประกอบหลักของดาวเคราะห์เหล่านั้นเริ่มละลายกลายเป็นไอน้ำที่ห้อมล้อมดาวเคราะห์สร้างบรรยากาศหนาแน่นเหมือนทะเลไอน้ำรอบตัวดาวเคราะห์ดูเหมือนขยายหรือพองตัวเพราะตอนนี้เราไม่ได้วัดแค่หินและน้ำแข็งแต่ยังรวมถึงชั้นบรรยากาศที่มีไอน้ำด้วยการเปลี่ยนแปลงนี้ช่วยให้เราเข้าใจเรื่องราวของช่องว่างของความแตกต่างของขนาดดาวเคราะห์ได้ดียิ่งขึ้นดาวเคราะห์น้ำแข็งที่เคลื่อนตัวมาที่ใกล้ดาวฤกษ์มากขึ้นและมีบรรยากาศของไอน้ำทำให้มีขนาดใหญ่ประมาณ 2.4 เท่าของโลกเปลี่ยนไปสู่กลุ่มที่มีบรรยากาศหนาแน่นและนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดความแตกต่างของขนาดของดาวเคราะห์ที่เราสังเกตเห็นนั่นเองแต่ไม่ใช่แค่ดาวเคราะห์น้ำแข็งเท่านั้นที่เปลี่ยนแปลงดาวเคราะห์หินที่เรียกว่าซูเปอร์เอิร์ธก็เปลี่ยนไปด้วยดาวเคราะห์เหล่านี้อาจเริ่มต้นด้วยบรรยากาศบางๆแต่เมื่อพวกมันอยู่ใกล้ดาวฤกษ์มากขึ้นพวกมันอาจสูญเสียบรรยากาศนั้นโดยเฉพาะหากเป็นก๊าซเบาๆที่ถูกพัดพาไปด้วยเปลวสุริยะหรือลมดาวฤกษ์หรือรังสีก็จะทำให้กระบวนการสูญเสียบรรยากาศนี้ทำให้ดาวเคราะห์ดูเล็กลงเมื่อเวลาผ่านไปซึ่งส่งผลให้มีการรวมตัวของดาวเคราะห์ที่ขนาดเล็กประมาณ 1.4 เท่าของโลกดังนั้นมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นพร้อมกัน2เรื่องคือดาวเคราะห์น้ำแข็งที่ขยายตัวเมื่อย้ายเข้ามาใกล้และดาวเคราะห์หินที่ลดขนาดลงเนื่องจากการสูญเสียบรรยากาศกระบวนการเหล่านี้
ร่วมกันสร้างการเรียงลำดับทางจักรวาลทำให้ดาวเคราะห์มักจะรวมตัวกันที่ขนาดที่ใหญ่กว่าหรือเล็กกว่าของความแตกต่างลึกลับนั่นเองหลังจากที่เราได้ทำความเข้าใจกับการค้นพบและทฤษฎีต่างๆที่ทำให้เราเข้าใจจักรวาลมากขึ้นการทำงานร่วมกันของนักวิทยาศาสตร์จากหลายหน่วยงานเช่นสถาบันมักซ์พลังค์ Institute for Astronomy และมหาวิทยาลัยเบิร์นถือเป็นสิ่งสำคัญพวกเขาทำงานหนักในการปรับปรุงโมเดลและการจำลองเพื่อทำให้เข้าใจรายละเอียดของการทำงานของน้ำในสภาพที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิหรือความดันการเข้าใจรายละเอียดเหล่านี้ช่วยให้การจำลองวิวัฒนาการของดาวเคราะห์ประเภทมินิเนปจูนและทำความเข้าใจบทบาทของพวกมันต่อความแตกต่างกันของรัศมีดาวเคราะห์นั้นดูสมจริงมากขึ้นสิ่งที่น่าสนใจจากการศึกษาครั้งนี้คือหากโมเดลที่พัฒนาขึ้นมีความถูกต้องมันอาจจะมีผลกระทบที่น่าตื่นเต้นต่อการค้นหาชีวิตนอกโลกเพราะหากเราพิจารณาดาวเคราะห์ที่ย้ายเข้ามาใกล้ดาวฤกษ์ของมันเล็กน้อยแต่ไม่ใกล้จนน้ำกลายเป็นไอดาวเคราะห์เหล่านี้อาจจะมีมหาสมุทรอยู่ใต้ชั้นบรรยากาศซึ่งเราเรียกว่าดาวเคราะห์น้ำและพวกมันอาจเป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับการค้นหาชีวิตนอกโลกเพราะมีเงื่อนไขที่อาจทำให้ชีวิตที่เรารู้จักสามารถเติบโตได้แต่เรื่องราวของเรายังไม่จบเพียงแค่นี้ยังมีอีกหลายสิ่งที่ต้องทำและหลายปริศนาที่ต้องถอดรหัสแม้ว่าการจำลองได้ให้ผลลัพธ์ที่ตรงกับการกระจายตัวของดาวเคราะห์นอกระบบและอธิบายช่องว่างหรือความต่างกันของขนาดรัศมีได้ดีแต่ก็ยังมีความไม่ตรงกันบางอย่างเช่นโมเดลทำนายว่าดาวเคราะห์น้ำแข็งควรจะย้ายเข้าใกล้ดาวฤกษ์มากกว่าที่เราสังเกตเห็นจริงๆอย่างไรก็ตามสิ่งนี้ไม่ได้ถูกมองว่าเป็นข้อผิดพลาดแต่เป็นโอกาสที่จะทำให้เราเรียนรู้มากขึ้นไปอีกเกี่ยวกับกระบวนการที่ซับซ้อนของการย้ายถิ่นและวิวัฒนาการของดาวเคราะห์การค้นพบครั้งต่อไปของเราคาดว่าน่าจะได้รับความช่วยเหลือจากกล้องโทรทัศน์อันทรงพลังอย่างเช่นเจมส์เว็บที่ส่งขึ้นสู่อวกาศไปแล้วเมื่อปีคริสต์ศักราช2021และ Extremely Large Telescope ที่กำลังก่อสร้างอยู่กล้องเหล่านี้จะช่วยให้นักดาราศาสตร์สามารถสำรวจชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์นอกระบบได้ดียิ่งขึ้นพวกเขาจะสามารถระบุองค์ประกอบและอาจยืนยันได้ว่าการจำลองที่เราพัฒนาขึ้นนั้นตรงกับความจริงหรือไม่ดาวเคราะห์ในช่วงแรกอาจเป็นทรงแบนไม่ใช่ทรงกลมดาวเคราะห์ที่กำลังก่อตัวใหม่ๆในระบบสุริยะที่อยู่ห่างไกลออกไปทำให้นักดาราศาสตร์ต้องใส่ใจและหมั่นศึกษาอย่างไม่หยุดหย่อนมาเริ่มกันที่การเกิดขึ้นของดาวฤกษ์และดาวเคราะห์กันก่อนนะคะลองจินตนาการถึงก้อนเมฆขนาดใหญ่ที่ลอยอยู่ในอวกาศซึ่งมันเป็นเมฆโมเลกุลยักษ์ที่เต็มไปด้วยไฮโดรเจนในเมฆนี้มีบางจุดที่มีความหนาแน่นสูงกว่าจุดอื่นๆจุดเหล่านั้นจะเริ่มดึงวัสดุมากขึ้นเรื่อยๆและเราก็ได้ต้นกำเนิดของดาวฤกษ์ที่เรียกว่าโปรโตสตาร์ในช่วงนี้โปรโตสตาร์เหล่านี้ล้อมรอบด้วยจานของก๊าซและฝุ่นที่เรียกว่าเนบิวลาสุริยะหรือโซลาร์เนบิวลาจินตนาการถึงนักสเก็ตน้ำแข็งที่กระชับแขนเข้าหาตัวเองเพื่อให้หมุนได้เร็วขึ้นนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเนบิวลาสุริยะเมื่อโปรโตสตาร์เริ่มหมุนทำให้มันกลายเป็นจานที่แบนราบซึ่งเราเรียกว่าจานดาวเคราะห์ก่อนเกิดหรือโปรโตแพลเนตารีดิสซึ่งจานนี้เป็นที่ที่เกิดกระบวนการสร้างดาวเคราะห์มีหลายๆทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการนี้และทฤษฎีหนึ่งที่ได้รับความนิยมคือทฤษฎีการสะสมแกนกลางเศษหินและน้ำแข็งในจานเริ่มติดกันสร้างเป็นแพลเนตเทซิมอลหรือก้อนดาวเคราะห์ตัวเล็กๆพวกนี้เริ่มชนกันและรวมตัวกันจนได้แกนที่แข็งซึ่งจากนั้นก็สามารถเริ่มดึงก๊าซเข้ามาและสร้างเป็นบรรยากาศได้ทฤษฎีนี้อธิบายได้ว่าทำไมดาวเคราะห์หินอย่างโลกของเราถึงมีรูปทรงกลมแต่ก็มีข้อจำกัดคือกระบวนการนี้ใช้เวลานานและไม่สามารถอธิบายการก่อตัวของดาวเคราะห์ก๊าซยักษ์เช่นดาวพฤหัสบดีได้ดีเท่าไหร่นะนั่นจึงนำเราไปสู่ทฤษฎีที่2ที่เรียกว่าทฤษฎีความไม่เสถียรของจานทฤษฎีนี้เสนอว่าจานสามารถแตกเป็นก้อนขนาดใหญ่ที่คล้ายกับขนาดของดาวเคราะห์ได้และก้อนเหล่านี้จะรวบรวมวัสดุเพิ่มอย่างรวดเร็วและเติบโตขึ้นล่าสุดการวิจัยใหม่ๆได้แสดงให้เห็นว่า
ดาวเคราะห์ที่กำลังก่อตัวจากความไม่เสถียรของจานนั้นอาจจะไม่ใช่ทรงกลมอย่างที่เราคิดกันมาตลอดเพราะมันมีรูปทรงที่คล้ายกับช็อกโกแลตเคลือบน้ำตาลนั่นเองนักวิจัยได้ใช้คอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงในการจำลองการก่อตัวของดาวเคราะห์ในจานที่ไม่มั่นคงเหล่านี้หลังจากการคำนวณนานถึงครึ่งล้านชั่วโมง CPU หรือเวลาที่ CPU ในระบบคอมพิวเตอร์ทำงานโดยที่นับหน่วยเป็นชั่วโมงพวกเขาพบว่าดาวเคราะห์ทารกเหล่านี้มีรูปทรงที่เป็นทรงกลมเอียงมากกว่าทรงกลมที่สมบูรณ์แบบอย่างที่เราเข้าใจกันมาตลอดการจำลองนี้ใช้เวลา CPU ถึงครึ่งล้านชั่วโมงเลยทีเดียวลองคิดดูว่าถ้าคอมพิวเตอร์ของเราทำงานอย่างไม่หยุดหย่อนเป็นเวลาหลายปีเป็นการคำนวณที่ต้องใช้พลังงานสูงมากๆนักวิจัยคอยปรับแต่งปัจจัยต่างๆเช่นอุณหภูมิของจานและความหนาแน่นของก๊าซเพื่อดูว่าเงื่อนไขเหล่านี้จะส่งผลต่อการก่อตัวของดาวเคราะห์อย่างไรจากการจำลองพบว่าดาวเคราะห์ที่กำลังก่อตัวผ่านทฤษฎีความไม่เสถียรของจานนั้นไม่ได้มีรูปทรงกลมอย่างที่เราเข้าใจกันเสมอไปแต่มีรูปทรงเป็นทรงกลมแบนหรือทรงคล้ายทรงกลมนั่นคือรูปทรงคล้ายกับขนมช็อกโกแลตเคลือบน้ำตาล M&M แต่มีขนาดใหญ่เท่าดาวเคราะห์เลยทีเดียวเดิมทีนักวิจัยเชื่อว่าดาวเคราะห์ในขณะที่กำลังก่อตัวจะมีรูปทรงกลมเพราะแรงโน้มถ่วงดึงเสมอกันจากทุกทิศทางแต่ทำไมมันถึงมีรูปทรงแบนปรากฏว่าสภาพแวดล้อมที่ดาวเคราะห์เหล่านี้ก่อตัวขึ้นซึ่งเป็นจานที่มีก๊าซและฝุ่นหมุนวนอย่างวุ่นวายมีส่วนสำคัญในการกำหนดรูปทรงของพวกมันการจำลองแสดงให้เห็นว่าเมื่อก้อนขนาดเท่าดาวเคราะห์เหล่านี้เริ่มก่อตัวพวกมันจะเริ่มดึงดูดหรือพอกพูนวัสดุเข้ามามากขึ้นที่ขั้วมากกว่าบริเวณรอบเส้นศูนย์สูตรการดึงดูดวัสดุที่ไม่เท่ากันนี้ทำให้ดาวเคราะห์ยื่นออกมาที่เส้นศูนย์สูตรและกลายเป็นรูปทรงที่แบนลงสิ่งที่น่าสนใจยิ่งกว่าคือผลการค้นพบนี้อาจเปลี่ยนวิธีที่เรามองการก่อตัวของดาวเคราะห์ไปเลยตามการจำลองดาวเคราะห์ก่อนเกิดส่วนใหญ่หรือดาวเคราะห์ในระยะแรกเริ่มของการก่อตัวนั้นไม่ได้มีรูปทรงกลมแต่เป็นทรงกลมแบนและรูปทรงนี้ไม่ใช่แค่รายละเอียดเล็กน้อยแต่มีผลต่อความเร็วในการเติบโตของดาวเคราะห์เหล่านั้นและวิธีที่พวกมันโต้ตอบกับสิ่งแวดล้อมรอบข้างด้วยการค้นพบนี้ได้มาจากการจำลองบนคอมพิวเตอร์อย่างละเอียดซึ่งได้เปิดมิติใหม่ให้เราได้เข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนแรกๆของการก่อตัวของดาวเคราะห์และมันมีความหมายอย่างมากต่ออนาคตของดาราศาสตร์และการค้นคว้าเพื่อทำความเข้าใจจักรวาลของเราหากดาวเคราะห์ในระยะแรกเริ่มมีรูปร่างไม่เป็นทรงกลมจริงๆนั่นอาจจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อวิธีที่เราตีความการสังเกตการระบบสุริยะที่อยู่ห่างไกลเราจะต้องปรับเปลี่ยนโมเดลของเราให้สอดคล้องกับข้อมูลที่ได้มาจากกล้องโทรทัศน์เมื่อพูดถึงกล้องโทรทัศน์ในอนาคตเราจะได้พบกับกล้องโทรทัศน์รุ่นใหม่อย่างไจแอนต์มาเจลลันเทเลสโคปซึ่งคาดว่าจะสร้างแล้วเสร็จทุกส่วนและส่งมอบได้ในปีคริสต์ศักราช2025และ Extremely Large Telescope หรือ ELT ซึ่งเป็นกล้องของ European Southern Observatory หรือ ESOกล้องเหล่านี้จะช่วยให้เราสามารถสังเกตการจักรวาลได้ดียิ่งขึ้นและที่สำคัญคือมันอาจจะทำให้เราสามารถเห็นดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะได้โดยละเอียดซึ่งขณะนี้ยังเป็นสิ่งที่เทคโนโลยีปัจจุบันทำไม่ได้อย่างไรก็ตามกล้องโทรทัศน์เหล่านี้ยังคงต้องใช้เวลาอีกนับปีหรือหลายปีกว่าจะเริ่มใช้งานได้จริงๆเมื่อเริ่มใช้งานแล้วกล้องเหล่านี้จะไม่เพียงแต่ให้ภาพที่ชัดเจนของดวงดาวและกาแล็กซีเท่านั้นแต่ยังจะให้ข้อมูลล้ำค่าเกี่ยวกับกระบวนการการก่อตัวของดาวเคราะห์ด้วยการจำลองที่เราได้พูดถึงไปนั้นส่งผลสำคัญต่อการสังเกตดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะและมุมมองที่เรามองเห็นหากเรามองดาวเคราะห์ที่มีรูปทรงแบนๆจากด้านบนพวกมันอาจจะยังคงดูเหมือนทรงกลมแต่ถ้าเรามองจากด้านข้างรูปร่างที่รีบแบนของมันจะปรากฏชัดเจนมากขึ้นนั่นหมายความว่าขึ้นอยู่กับว่าเรากำลังมองระบบสุริยะที่ห่างไกลจากมุมไหนความเข้าใจของเราเกี่ยวกับดาวเคราะห์ที่อยู่ภายในอาจจะเบี่ยงเบนหรือบิดเบี้ยวไปด้วยความสามารถของกล้องโทรทัศน์รุ่นต่อไปนักดาราศาสตร์หวังว่าจะได้ภาพที่แม่นยำมากขึ้นทั้งในแง่ของภาพถ่ายและความเข้าใจเกี่ยวกับโลกที่ห่างไกลเหล่านี้ในที่สุด
การค้นพบที่ว่าดาวเคราะห์ในระยะแรกเริ่มอาจจะมีรูปร่างเหมือนขนม M&M ที่รีบแบนมากกว่าทรงกลมสมบูรณ์นั้นเพิ่มมิติใหม่ให้กับความเข้าใจของเราเกี่ยวกับจักรวาลมันท้าทายสมมุติฐานก่อนหน้าและเปิดทางสู่การวิจัยใหม่ๆขณะที่เรารอคอยกล้องโทรทัศน์รุ่นใหม่ความตื่นเต้นในการค้นพบความลับอื่นๆของจักรวาลของเราก็เพิ่มขึ้นไปอีกไขปริศนาไดโนเสาร์ตัวแรกของโลกเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของสัตว์ประหลาดที่เคยเดินเตร่ๆอยู่บนโลกใบนี้นานมาก่อนที่มนุษย์เราจะมีอยู่ด้วยซ้ำนี่คือเรื่องของเมกาโลซอรัสซึ่งเป็นไดโนเสาร์ชนิดแรกที่ได้รับการตั้งชื่อลองจินตนาการกันว่าประมาณ200ปีที่แล้วนักวิทยาศาสตร์เริ่มหันมาให้ความสนใจกับกระดูกยักษ์ที่เริ่มปรากฏตัวทั่วไปไม่ว่าจะเป็นในบริเวณละแวกบ้านหรือในดินแดนอันห่างไกลตามการสำรวจของชาวยุโรปชนพื้นเมืองและคนอื่นๆพบกระดูกขนาดใหญ่เหล่านี้มานานแล้วและพวกเขาก็คงต้องสงสัยว่าสัตว์ที่มีขนาดใหญ่มหึมาเหล่านี้เป็นสัตว์ประเภทไหนกันแน่แล้วก็มีวิลเลียมบัคแลนด์นักธรณีวิทยาจากมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดในปีคริสต์ศักราช1824เขามีกระดูกมากมายที่ได้มาจากสิ่งที่เรียกว่าเหมืองหินสโตนในอังกฤษและเขาตัดสินใจตั้งชื่อกระดูกเหล่านั้นว่าเมกาโลซอรัสแต่ที่น่าสนใจคือคำว่าไดโนเสาร์ยังไม่มีใครรู้จักเลยในขณะนั้นคำนี้จะปรากฏขึ้นอีก18ปีต่อมาเท่านั้นการทำงานของบัคแลนด์นั้นถือว่าท้าทายมากเพราะเขาทำงานในช่วงที่ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ของการขุดหากระดูกโบราณและการค้นหาความเป็นมาของมันยังแค่เพียงเริ่มต้นแต่บัคแลนด์ได้ใช้วิธีที่เรียกว่ากายวิภาคเปรียบเทียบและคาดเดาว่าเมกาโลซอรัสน่าจะเป็นสัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่เขาไม่ได้เดาอย่างไม่มีหลักฐานเพราะรูปทรงของกระดูกบางส่วนที่พบชี้ให้เห็นว่าสัตว์นี้เดินด้วยขาทั้งสองข้างคล้ายกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแต่ฟันของมันบอกเราว่าเป็นสัตว์เลื้อยคลานบัคแลนด์คิดว่าเมกาโลซอรัสน่าจะคล้ายกับจระเข้ขนาดยักษ์และอาจจะใช้เวลาในน้ำเป็นส่วนใหญ่เพราะพบฟันจระเข้และกระดองเต่าอยู่ในที่เดียวกันแล้วเราจะกรอไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว2ศตวรรษต่อมาและภาพที่เรามีต่อเมกาโลซอรัสได้รับการอัปเดตอย่างมากตอนนี้เราคิดว่ามันเป็นนักล่าที่เดินด้วยขาทั้งสองข้างและเคยเดินเตร่ๆอยู่รอบๆที่ซึ่งตอนนี้เป็นประเทศอังกฤษประมาณ166ล้านปีก่อนเมกาโลซอรัสถือเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญมากเพราะมีความยาวมากกว่า6เมตรลองจินตนาการดูว่าไดโนเสาร์ตัวนี้คงเดินล่าเหยื่อบนชายฝั่งจูราสสิกด้วยขาสองข้างและปากที่เต็มไปด้วยฟันคมๆซึ่งเราคงไม่อยากเจอมันแน่ๆถ้าเราสามารถเดินทางย้อนเวลากลับไปได้แต่ยังไม่เคยมีใครพบโครงกระดูกที่สมบูรณ์ของไดโนเสาร์ตัวนี้เลยดังนั้นการพยายามจะเข้าใจว่าเมกาโลซอรัสนั้นมีหน้าตาอย่างไรก็เหมือนกับการพยายามแก้ปริศนาในขณะที่เราไม่แน่ใจว่ามีชิ้นส่วนที่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่หรือบางชิ้นอาจจะมาจากปริศนาอีกชุดหนึ่งด้วยซ้ำไปตลอดหลายปีที่ผ่านมากระดูกใดๆที่ดูเหมือนว่าอาจจะเข้ากับเมกาโลซอรัสก็ถูกแปะป้ายไว้ว่าเป็นของมันทำให้นักวิทยาศาสตร์ที่พยายามวาดภาพที่แน่นอนของไดโนเสาร์ชนิดนี้ต้องประสบปัญหาอย่างมากหลังจากที่ไดโนเสาร์ชนิดแรกอย่างเมกาโลซอรัสได้รับการตั้งชื่อแล้วมันก็กลายเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงในโลกวิทยาศาสตร์เป็นอย่างมากแต่แล้วก็มาถึงช่วงเวลาที่ความนิยมนั้นต้องเผชิญกับความยากลำบากเพราะการที่จะเป็นที่จดจำในโลกวิทยาศาสตร์นั้นชิ้นส่วนโครงกระดูกที่ครบถ้วนถือเป็นสิ่งสำคัญแต่สำหรับเมกาโลซอรัสนั้นโครงกระดูกที่สมบูรณ์ยังคงหาไม่พบในปีคริสต์ศักราช1842ได้มีนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงอย่างริชาร์ดโอเว่นเข้ามามีบทบาทโอเว่นเป็นผู้ที่คิดค้นคำว่าไดโนเสาร์ซึ่งเป็นการให้ชื่อกับสัตว์ยุคดึกดำบรรพ์ที่มีขนาดใหญ่เหล่านี้เขามีความคิดเห็นเกี่ยวกับเมกาโลซอรัสว่าเป็นสัตว์ที่มีลักษณะสองอย่างรวมกันคือระหว่างสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและเขาได้ช่วยออกแบบประติมากรรมรูปปั้นของมันซึ่งมีลักษณะคล้ายสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมยืนสี่ขาและมีหลังค่อมหรือหลังโค้งงุ้มรูปปั้นนี้ถูกจัดแสดงที่ซิเดนแฮมฮิลในลอนดอน
ในปีคริสต์ศักราช1853โอเว่นต้องการให้ภาพลักษณ์ของเมกาโลซอรัสสอดคล้องกับทฤษฎีของเขาที่ว่าไดโนเสาร์เป็นสัตว์เลื้อยคลานขั้นสูงไม่เหมือนกับจระเข้หรือกิ้งก่าที่เราเห็นในปัจจุบันอย่างไรก็ตามการค้นพบใหม่ๆที่อเมริกาเหนือได้ทำให้ภาพการมองเห็นต่อไดโนเสาร์เปลี่ยนแปลงไปเมื่อไดโนเสาร์ชนิดอื่นๆเช่นริปโทซอรัสถูกค้นพบและมีหลักฐานชัดเจนว่ามันเดินด้วย2ขามีลักษณะคล้ายกับนกมากกว่าดังนั้นภาพลักษณ์ของเมกาโลซอรัสจึงต้องผ่านการปรับปรุงใหม่เพื่อให้ตรงกับข้อมูลใหม่เหล่านี้ทำให้เมกาโลซอรัสกลายเป็นไดโนเสาร์นักล่าที่เดินด้วย2ขาเมื่อมีการค้นพบฟอสซิลของไดโนเสาร์มากขึ้นเรื่อยๆเมกาโลซอรัสผู้น่าสงสารก็เริ่มถูกลืมเลือนไปเนื่องจากไม่มีโครงกระดูกที่สมบูรณ์มันกลายเป็นตะกร้าขยะทางวิชาการสำหรับชิ้นส่วนของไดโนเสาร์ที่ดูคล้ายกันแต่นักวิทยาศาสตร์ไม่สามารถวางไว้ที่อื่นได้มันเหมือนกับเรามีลิ้นชักที่เราใส่ของทุกอย่างที่ไม่รู้จะวางไว้ที่ไหนเมกาโลซอรัสกลายเป็นลิ้นชักนั้นในโลกของไดโนเสาร์ในศตวรรษที่21นักบรรพชีวินวิทยาชื่อโรเจอร์เบนสันตัดสินใจว่าได้เวลาจัดระเบียบความวุ่นวายนี้ได้แล้วเขาลงมือศึกษาบันทึกประวัติศาสตร์และฟอสซิลที่ถูกกำหนดให้เป็นของเมกาโลซอรัสเพื่อทำความเข้าใจว่าอะไรคือของจริงและอะไรไม่ใช่การทำงานนี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้เมกาโลซอรัสมีตัวตนที่ชัดเจนขึ้นเท่านั้นแต่ยังเป็นสิ่งสำคัญสำหรับความเข้าใจถึงความเกี่ยวพันกันระหว่างกลุ่มต่างๆของไดโนเสาร์จากงานของเบนสันได้นำไปสู่การค้นพบที่น่าสนใจตัวอย่างเช่นสิ่งที่เคยถูกคิดว่าเป็นกรามของเมกาโลซอรัสกลับถูกพบว่าเป็นของไดโนเสาร์ชนิดอื่นที่เขาตั้งชื่อว่าดูริเวเนเตอร์ชิ้นส่วนของไดโนเสาร์หลายชิ้นที่เคยคิดว่าเป็นของเมกาโลซอรัสกลับเป็นของไดโนเสาร์ชนิดอื่นแต่เบนสันก็สามารถระบุชิ้นส่วนบางอย่างเช่นส่วนของกรามศีรษะขาและอื่นๆที่เป็นของเมกาโลซอรัสจริงๆทำให้เรามีภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้นถึงแม้ว่ายังคงไม่สมบูรณ์ก็ตามหลังจากที่โรเจอร์เบนสันและนักวิทยาศาสตร์คนอื่นๆได้ทำการค้นคว้าอย่างหนักเพื่อแยกแยะว่ากระดูกชิ้นไหนเป็นของเมกาโลซอรัสจริงๆเราก็เริ่มที่จะเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นของสัตว์โบราณตัวนี้เราได้รู้ว่าฟอสซิลของมันถูกค้นพบในพื้นที่ที่ในอดีตเคยเป็นที่อยู่อาศัยใกล้ชายฝั่งนึกภาพสถานที่ที่ผืนดินมาบรรจบกับทะเลที่มีแม่น้ำไหลพัดพาสารพัดสิ่งจากภายในพื้นที่มาสู่มหาสมุทรนั่นคือที่ที่เมกาโลซอรัสใช้ชีวิตอยู่เมื่อประมาณ166ล้านปีก่อนภาพนี้คล้ายกับสถานที่พักผ่อนริมชายหาดที่เราชอบแต่ว่ามีการล่าสัตว์ของไดโนเสาร์มากกว่าการอาบแดดเมื่อดูถึงความเกี่ยวข้องของเมกาโลซอรัสกับไดโนเสาร์สไปโนซอรัสซึ่งเป็นไดโนเสาร์กินเนื้อที่ส่วนใหญ่จะกินปลานักวิทยาศาสตร์จึงคิดว่าเมกาโลซอรัสอาจจะมีรสนิยมในการกินอาหารทะเลเช่นกันนี่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจเพราะตอนแรกเมกาโลซอรัสถูกคิดว่าเป็นสัตว์ที่มีลักษณะคล้ายจระเข้ตามที่บัคแลนด์ได้กล่าวไว้แต่ตอนนี้เป็นไปได้ว่ามันอาจจะเป็นไดโนเสาร์ที่กินปลาและเดินเล่นตามแนวชายฝั่งนี่แสดงให้เห็นว่าความเข้าใจของเราเกี่ยวกับสัตว์โบราณเหล่านี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้เมื่อเราค้นพบหลักฐานเพิ่มเติมแม้ว่าเราจะมีกระดูกและชิ้นส่วนต่างๆของเมกาโลซอรัสอยู่มากมายแต่ก็ยังมีสิ่งที่เราไม่ทราบมากมายเกี่ยวกับมันเช่นมันเคลื่อนที่อย่างไรมีขนาดใหญ่จริงๆแค่ไหนและชีวิตประจำวันของมันเป็นอย่างไรและคำถามใหญ่ที่สุดคือมันมีวิธีการสืบพันธุ์อย่างไรเหล่านี้คือความลึกลับที่ทำให้นักบรรพชีวินวิทยานอนไม่หลับด้วยความหวังว่าจะค้นหาคำตอบโดยการพลิกแผ่นหินทุกแผ่นอย่างแท้จริงการศึกษาเกี่ยวกับเมกาโลซอรัสไม่ได้เกิดขึ้นเพียงเพราะมันเป็นไดโนเสาร์ตัวแรกที่ถูกตั้งชื่อแต่เพราะมันแทนการเป็นหนึ่งบทในเรื่องราวของชีวิตที่เรายังคงพยายามเข้าใจเรื่องราวของชีวิตที่เรายังพยายามเรียนรู้ทุกกระดูกทุกซี่ฟันและทุกลายเท้าที่ฟอสซิลได้ถูกบันทึกไว้เป็นคำในเรื่องราวนั้น